จนวันที่13สิงหาคมนางฟ้ามาจุติการไลฟ์สดเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยฮะวันนั้นวันที่13ผมจำได้แม่นเลยครับแล้วก็ตอนนั้นเวลาตีหนึ่งตีสองครับคนอยู่ๆคนก็เข้ามาเยอะขึ้นนะครับตอนนั้น170คนครับแล้วคอมเมนต์นะครับเหมือนเริ่มอ่านไม่ทันครับพี่เขาก็เอาคลิปผมไปตัดนะครับแล้วก็ไปลงเริ่มใช่ครับแล้วก็เอาไปลงแล้วก็เริ่มเป็นไวรัลขึ้นมา14นี่มาเป็นพันคนเลยผมก็ตกใจว่าเขามาดูอะไรกันนะครับเมื่อมีลูกค้าคนหนึ่งชื่อสุวรรณาเนี่ยเขาเป็นลูกค้ามาอุดหนุนซื้อเสื้อหนูแล้วเขาก็เป็นลูกค้าคนแรกปรากฏเขาตัดคลิปฮะเขาตัดคลิปของน้องเนี่ยในช่วงที่ไลฟ์สดอะไปลงช่องทางโซเชียลจนกลายเป็นไวรัลครับผมเขาบอกว่าตอนนั้นทำให้คนขนาดไลฟ์สดอะคนเข้ามาดูเป็นจำนวนมากเลยเหตุการณ์เปลี่ยนชีวิตของหนูเป็นยังไงลูกวันนั้นวันที่13ผมจำได้แม่นเลยครับแล้วก็ตอนนั้นเวลาตีหนึ่งตีสองครับคนอยู่ๆคนก็เข้ามาเยอะขึ้นนะครับตอนนั้น170คนครับแล้วคอมเมนต์นะครับเหมือนเริ่มอ่านไม่ทันครับแล้วเหมือนเขาก็เหมือนมีคอมเมนต์เริ่มแซวเริ่มอะไรผมก็นั่งข่าวคิกๆแบบอยู่กับคอมเมนต์ก็สนุกสนานกันนะครับวันนั้นพี่สวรรณาเขาเอฟผมไป6ตัวนะ6ตัวคนเดียวเอฟ6ตัวคนเดียว6ตัวไม่รู้ว่าใส่กี่คนนะครับเอฟไป6ตัวแล้ววันถัดมาครับวันที่14พี่เขาก็เอาคลิปผมไปตัดนะครับแล้วก็ไปลงเริ่มใช่ครับแล้วก็เอาไปลงแล้วก็เริ่มเป็นไวรัลขึ้นมาแสดงว่าเพิ่งเดินที่แล้วเนี่ยลูกเหรอไม่กี่วันนี่แหละอ๋อชีวิตหนูเพิ่งเปลี่ยนไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมันไม่น่าเชื่อเลยครับมันอ๋อเหรอมันแล้วมันเปลี่ยนไปขนาดไหนหลังจากที่พี่เขาเอาตัดคลิปไปลงให้เราเนี่ยคนดูเยอะขึ้นเข้ามาคุยหรือเข้ามาซื้อเข้ามาทั้งซื้อทั้งคุยทั้งอุดหนุนทุกอย่างเลยครับทำทุกอย่างเลยทำทุกอย่างเลยครับวันที่14นี่มาเป็นพันคนเลยผมก็ตกใจว่าเข้ามาดูอะไรกันนะครับอ่านไม่ทันแล้วเนอะไม่เข้าใจเลยครับใช่ครับปรากฏว่าขายได้เคยเงินจริงจนถึงทุกวันนี้เสื้อตัวที่ขายแต่ละตัวเนี่ยคือหลักหมื่นนะฮะจากที่ขายตัวหลัก10นะใช่ครับหลัก10หลักร้อยวันนี้เสื้อขายตัวละหลักหมื่นใช่ครับแพงที่สุดที่เคยขายได้เท่าไหร่10,000นึงครับตอนนี้จริงๆมีพี่สาวพี่ชายเขาให้มากกว่านั้นอีกครับแต่ผมไม่กล้าไม่ไหวจริงครับทำไมตัวนั้นขายได้10,000เพราะอะไรตัวพิเศษยังไงจริงๆตัวนั้นผมต้องบอกนะครับว่าตัวนั้นไม่ได้มีความปีเก่าหรือว่าอะไรใดๆนะครับแต่ผมว่าเป็นความที่ความเมตตาพี่สาวพี่ชายเขาอยากจะให้ผมเขาเอ็นดูผมแล้วเขาเหมือนอยากซัพพอร์ตผมครับขอบคุณมากๆครับก็ไม่ต้องอะไรวันที่ทีมงานส่งเรื่องราวหนูไหมพี่อ่านพี่บอกเออช่างมันเถอะเรตติ้งไม่เป็นไรแต่คนอย่างเงี้ยน่าจะเอามาสนับสนุนพี่ไม่รู้หรอกจริงจริงพี่ไม่รู้อะไรนะจริงจริงวันที่มันโดนบอกแม่มีคนนี้น้องคนนี้ก็อะไรอย่างเงี้ยคือตัวพี่เองก็ไม่ได้รู้จักหนูแต่ปรากฏว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่ามีคนอย่างเงี้ยที่มันสู้อย่างนี้อยู่บนโลกนี้จริงๆก็เอามาเถอะคือสู้ชิบหายอะสู้จนแบบว่าไม่รู้จะสู้ยังไงก็สู้มายาวนานมากนะกว่าจะสำเร็จตั้งแต่15จนถึงวันนี้24ครับเพิ่งจะสำเร็จเองใช่ครับปรากฏว่าอาทิตย์นี้ก็คือเนี่ยก็คืออาทิตย์ตอนนี้มีโอกาสให้เงินพ่อให้แม่ไปแล้วใช่ครับมีโอกาสให้เงินพ่อแม่ครับซึ่งไม่คิดว่าเราจะให้ได้ด้วยใช่ครับมีแบบเริ่มมีเงินเก็บอะไรอย่างงี้เริ่มมีเงินเก็บเพียงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะใช่ครับใช่ครับโอ้โหหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดู